เธอคือเมี้ยวเมี้ยวตัวเก่าในอดีตของบ้านเรากาฟิลรักเธอมากซื้อปลาซาดีนราดซอสที่กินบ่อยๆเรากินข้าวด้วยกันทุกวันจะถือสาได้ยังไงเป็นแค่ความฝันอเมียวจะตื่นได้แล้วเธอมันก็แค่แมวตัวหนึ่งเธอเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเขาถึงหน้าตาเธอจะเหมือนมนุษย์มันก็ยังต่างกับพวกเขาเมียวถ้าหากวันหน้าเรากับกาฟิลชัดเจนกว่านี้วันนั้นมาถึงก็ไม่มีปัญหาเหมียวเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งพักร้อนกาฟิลผมอยากรู้ว่าตอนนี้โครงการของคุณเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วล่ะกูต้องพึ่งตัวเองกูต้องทำได้กาฟิลแล้วเมื่อไรคุณจะทดลองได้สำเร็จล่ะการทดลองต้องพึ่งด้านความคิดและในช่วงนี้แผนกของเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ตามตารางเวลาที่ฝ่ายบุคคลของเราได้กำหนดเอาไว้เพราะว่าโครงการทดลองของฝ่ายเทคนิคการวิจัยของคุณเนี่ยล่าช้ามาแล้ว28สัปดาห์ซึ่งเท่ากับ196วันตรงจุดสีฟ้าคือตามเป้าส่วนสีแดงคือล่าช้าเนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดแสดงว่าไม่ได้ตามเป้าถ้าคุณล่าช้าขนาดนี้คุณใช้ฝ่ายการตลาดวางแผนโฆษณายังไงการทดลองที่ยุ่งยากซึ่งไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกคุณคิดจะให้ชี้หินเป็นทองบอกให้สำเร็จก็สำเร็จเหรอกาฟิลคุณไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะคุณแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จเพื่อให้เพื่อนๆแผนกอื่นมีเป้าหมายจากนั้นจะมีการพัฒนายังไงตารางเวลาปรับเปลี่ยนได้ค่ะถ้างั้นผมว่าเราวิจัยวิธีคิดตามความรู้สึกไม่ความจริงเราไม่ควรจะคิดและคำนวณเพราะเราทิ้งคำตอบทั้งหมดแล้วนาตาชาถ้าคุณบังคับผมให้คิดความรู้สึกจะยิ่งไกลจากตัวผมเรื่องการทดลองจะยิ่งล่าช้าได้นับตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนห้ามกดดันกาฟิลปล่อยให้เขาคิดตามความรู้สึกไม่งั้นการทดลองจะล่าช้าขอบคุณฮิวโก้ขอบคุณที่คุณให้เวลาผมกาฟิลไม่ต้องห่วงช่วงนี้คุณก็คิดหาวิธีคิดตามความรู้สึกเรื่องอื่นๆก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันน่ะนะงั้นก็ดีผมคิดว่านับตั้งแต่นี้ผมจะไม่เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงผมไม่อยากเหมือนเมื่อกี้คุณบังคับให้ผมคิดความรู้สึกผมฟิวบินหนีไปหมดเยี่ยมได้งั้นตอนนี้คุณก็ออกไปคิดได้เลยนะออกไปเพื่อให้มีความรู้สึกไปตามหาความรู้สึกกลับมาขอโทษขอโทษตามหาความรู้สึกนี่ฮิวโก้คุณให้กาฟิลไม่ต้องประชุมที่คุณกับคณะการประชุมก็ยกเลิกใช่ไหมไม่ต้องอธิบายอะไรเหรอไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณอะไรตารางเวลาจะทำยังไงครับแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายสูงไม่ต้องคำนวณแน่นะฉันเป็นผู้จัดการใหญ่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริษัทฉันรู้อยู่แล้วต้องให้พวกนายมาสอนฉันเหรอไอ้นี่หลอยอมรับสายแล้วเหรออย่าตัดสายทิ้งนะแล้วตอนนี้ฝ่ายบุคคลจ้างเจ้าหน้าที่คนใหม่แล้ววันนี้ให้เริ่มงานเลยครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เลิกประชุมคือผมไม่ต้องพูดแล้วจะพูดเรื่องกาฟิลแล้วก็ไม่ต้องเลยไม่ใช่ช่วงนี้ผมร้อนเงิน
อยากจะขอยืมเงินของบริษัทมีเรื่องอะไรถึงร้อนเงินโธ่คุณก็รู้สินค้าซีรีส์4ที่ผมเอาออกไปขายมันถูกจับได้ไงแล้วคุณก็ให้ผมคืนเงิน1 ล้านให้บริษัทไม่พูดเรื่องอะไรสินค้าพวกนั้นในบันทึกของบริษัทน่ะมันถูกทำลายไปหมดแล้วถ้าเกิดปัญหาแม่คนรับผิดชอบต้องโดนโทษหนักแน่ๆมันถือเป็นคดีอาญานะจะยืมเงินใช่ไหมบริษัทไม่มีโครงการนี้ดินายเองก็เป็นผู้บริหารต้องบริหารเงินตัวเองให้ดีทำไมถึงปล่อยให้แย่แบบนี้ล่ะฮะคือว่าผมทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่นะฮิวโก้ช่างเถอะช่างเถอะถือว่าผมไม่ได้พูดผมจัดการเองว้าวนี่คุณฉีดน้ำหอมต้อนรับผมเหรอความคิดฉันสู้คุณไม่ได้เหรออย่างเช่นเรื่องของกาฟิลประชุมก็ไม่ต้องมายอดเยี่ยมจริงๆเมื่อกี้คุณก็เห็นนี่ตอนที่กาฟิลประชุมน่ะเอาแต่ฝึกภาษาแมวเราฟังไม่ออกมองไม่เห็นให้เขาอยู่ประชุมมันก็ไร้ประโยชน์ถ้าคุณไม่พาอัมเมียวมากาฟิลคงไม่บ้าๆบอๆแบบนี้หรอกกาฟิลบ้าๆบอๆใครๆก็รู้ตอนที่คุณเข้าใกล้เขาเพราะจะควบคุมเขาแต่คุณทำไม่ได้จึงทำให้อเมียวมีโอกาสเข้ามาฉันเป็นด็อกเตอร์8สาขาผู้หญิงได้การศึกษาสู้ฉันไม่ได้ฉันไม่เข้าใจกับวิธีคิดอะไรฉันว่าเขาหลอกคุณมากกว่าคุณก็ยังหลงเชื่อเขาผมเชื่อว่าเขาไม่หลอกเพราะการทดลองครั้งนั้นก็สำเร็จนี่เมื่อกี้เขาไม่อยู่แต่ก็รบกวนใจกาฟิลผมจะบอกให้นะเขากำลังลาพักร้อนถ้าคุณเข้าไปหากาฟิลได้ทำให้กาฟิลเชื่อใจอาเมียวก็จะกวนใจกาฟิลไม่ได้อีกแล้วเข้าไปหาเขาดิแลนพูดครับเรื่องเงินว่าไงตามไปทั่วเลยเหรอเนี่ยแบบนี้เราตายแน่เจ็บใจนักฮิวโก้กินไม่เหลือกระดูกเราจะตายก็ไม่ช่วยของที่มีก็ขายจนเกลี้ยงหมดแล้วทั้งนาฬิกาทั้งทองก็ยังไม่พอใจตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องหาเงินอีกตั้ง1 ล้านถึงขายชีวิตก็ไม่พอใจ3 คนนั้นน่าสนใจมากหุ่นดีทุกคนไม่สนแล้วเราก็ตายดีกว่าเราตายได้เท่าไหร่ก็เอาฮัลโหลชาวชื่อหยวนฝ่ายการตลาดค่ะพวกคุณนี่คอยฉันคืนเงินก็พูดจาหยาบคายมาเร็วจังให้ใช้นี่อีกแล้วไม่ต้องกลัวตั้งสติตั้งสติไม่ต้องกลัวไม่ทำไรไม่กลัวก็บ้าแล้วตอนแรกฉันอยากฉีดยาให้ผิวขาวหลังฉีดแล้วรู้สึกขนขาไม่สวยก็เลยซื้อบัตรแว็กซ์ขนสุดท้ายเป็นหนี้ตั้ง20,000แน่ฉันน่ะแย่กว่าเธออีกฉันเพิ่งจะเซ็นสัญญาเรื่องเสริมหน้าอกเขาบอกว่าต้องเพิ่มอีก 10,000 อยากให้สวยเพิ่มอีก 20,000 แล้วแบบนี้ฉันไม่ต้องตายก่อนสวยเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันยิ่งแย่กว่าฉันเซ็นเรื่องลดน้ำหนักเขาบอกลดได้1ปอนด์ได้เงินคืน 1,000 2ปอนด์ก็มี 2,000 มากสุดก็10,000ว้าวทำไมได้เงินเยอะจังเลยเธอยังเป็นหนี้อยู่อีกเหรอเพราะ2 เดือนที่แล้วฉันอ้วนขึ้นกว่าตอนที่ลดน้ำหนักฉันก็เลยต้องเอาเงินออกมาบัตรลดราคาก็ไม่มีแล้วโอ้พวกเธอเนี่ยที่แท้พวกเธอเป็นหนี้บัตรเครดิตประหยัดกันหน่อยสิซื้อของที่ไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็มายืนเป็นทุกข์ฮะชอบหาเรื่องใส่ตัวแล้วตอนนี้จะทำยังไงก็ต้องช่วยพวกเรานะเราจะไม่ทำอีกแล้วช่วยพวกเราเนาะต่อไปถ้ามีสายแบบนี้ก็อย่าไปรับรู้ไหม
ถ้ามีคนอื่นรู้ว่ามีคนมาทวงหนี้ที่นี่จะเสียภาพพจน์ของบริษัทฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเป็นหนี้คนอื่นก็ต้องรีบหาทางคืนนะถึงพวกเธอจะลงทุนเกี่ยวกับร่างกายมากขนาดนี้นะฉีดยาให้ขาวแถมเสริมหน้าอกทั้งลดน้ำหนักจะไปต้อนรับทหารเหรอถ้ารับทหารแล้วก็ผ่านด่านได้หรือไงคือว่าพวกเราต้อนรับฝ่ายวิจัย3หน่ออ้วนเตียงโง่จน3คนนั้นเงินหมดทุกเดือนเลยค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็หมุนไม่ได้แล้วด้วยอ่ะฉันก็ช่วยพวกเธอไม่ได้แล้วขอให้พวกเธอเดินทางปลอดภัยนะนี่เหรอหัวเราจะทำยังไงดีล่ะมา3คนเนี่ยไม่แต่หุ่นไม่มีสมองพวกเขา3คนพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยกลับมีแต่เรื่องปวดหัวมาให้มันเป็นวันหยุดนอนตื่นกี่โมงก็ได้ซึ่งเราควรดีใจแต่ทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะมีหนอนกัดแทะเต็มไปหมดเอ๊ะหรือว่าจะมีหมัดเป็นหมัดแน่ๆใช่มีหมัดแน่ๆต้องมีหมัดมันอยู่ไหนถึงกาฟิลไม่ติดต่อเรา3คนนั่นก็น่าจะติดต่อเราทำไมถึงหายเงียบไปแบบนี้ลายเขาหายไปไหนมีเรื่องของมนุษย์เหมียวเหมียวเหมียวอย่าไปยุ่งถึงนาตาชาจะกินกาฟิลเข้าไปทั้งตัวถึงชุยสุยจันจะรังแกเจ้าสามหน่อนั่นก็ไม่เกี่ยวกับเราเน่เสียงดังลั่นบ้านเชียวกินข้าวได้แล้วเอ๊ะอะไรไม่สบายใจจะบ้าตายเฮ้อปากก็บอกไม่สนใจแต่ในใจยังคิดถึงเขาเปล่านะฉันไม่ได้ตั้งใจกดเธอฉันสบายดีไม่มีเรื่องอะไรยังบอกไม่มีอะไรฉันทำกับข้าวอยู่ในครัวยังได้ยินเสียงเธอร้องเลยนี่อย่าหาว่าฉันพูดมากเราเป็นแมวจะทำอะไรก็ควรคิดให้ดีๆทำดีกับมนุษย์มากแค่ไหนก็ไม่มีผลดีหรอกมันหอมมากเลยราซาดีนราซอสใช่ไหมฉันละเป็นงงว้าวกับข้าวมื้อนี้กับข้าว5อย่างซุป1ทำไมเยอะจังเลยอ่ะอ๋อไม่ทันระวังก็เลยทำเยอะไปหน่อยหนักมือไปอ๋อเรากินแค่2คนจะกินหมดเหรอเนี่ยเออจริงด้วยเรากินแค่2คนเออไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราก็เอาไปให้คนที่ไม่มีข้าวกินน่ะจริงไหมเช่นเจ้าอ้วนที่อยู่ชั้นบนไงนี่เขาน่ะอยู่คนเดียวน่าสงสารมากยังไงเราก็กินไม่หมดหรอกเราก็เอาไปแบ่งให้เขาดีไหมปกติคุยกับเขาเหมือนจะฆ่ากันตายตอนนี้กลับมาเป็นห่วงเขาเพราะอะไรเหรอฉันไม่ได้เป็นห่วงเขานะที่เป็นห่วงชื่อเสียงร้านของฉันครั้งก่อนเขาได้รับบาดเจ็บฉันรักษาให้ถ้าฉันไม่รักษาให้เขาว่าป่านี้ตายไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันห่วงเขาไม่มีจะกินไม่มีแรงจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เกิดเขาล้มแล้วบาดเจ็บอีกล่ะคนก็จะพูดว่าฉันรักษาเขาไม่หายเธอก็รู้ว่าใจฉันเหมือนพ่อแม่ฉันชอบทำดีกับทุกๆคนแหละเป็นลมหรือเปล่าอ่ะฮะเป็นลมไม่ได้รีบขึ้นไปดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เธอกินก่อนนะโถเอ้ยระวังหน่อยสิฉันเองเฮ้ย
ขอบคุณมากนะเจ๊กุ้ยคิดไม่ถึงเธอนี่แรงเยอะจังนายเนี่ยนะเอวก็มันจะหายไม่นานก็มายกของหนักอีกชอบการนวดของฉันมากใช่ไหมเครื่องไฟฟ้าพวกนี้ฉันเป็นคนติดตั้งเองแต่ว่าตอนนี้แค่ขยับยังแทบไม่ไหวคนแก่แล้วเนี่ยมันแย่จริงๆเลยนะนายแก่แล้วแต่ว่านายยังไม่ตายย้ายของไม่ไหวเพราะไม่ได้กินข้าวใช่ไหมก็เลยไม่มีแรงอ่ะรีบกินซะว้าเยี่ยมมากใส่เป็ดเต้าเจี้ยวใส่หมูทอดกระเทียมเปลือกส้มโอหนึ่งนี่มันเป็นกับข้าวที่ฉันชอบทั้งนั้นเลยคิดไม่ถึงว่าเราสองคนจะชอบเหมือนกันใครว่าฉันชอบล่ะนี่ย้ายเครื่องเสียงกลับมาทำไมโอ้คือว่าเครื่องเสียงชุดนี้ฉันย้ายมาจากร้านเต้นรำเก่าถึงมันจะอายุ30ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเสียงยังแจ่มมากเพียงแต่ว่าเวลาที่ย้ายมันจะหนักมากตั้ง30ปีแล้วยังใช้ได้เหรอใช้ได้แน่นอนเธอไม่เชื่อเหรองั้นฟังให้ดีๆนี่จะโทรให้ดูฮะปกติไม่เคยเห็นเขาเก็บอะไรคิดไม่ถึงเลยรักจะยืนยาวขนาดนี้เครื่องเสียงใช้มา30ปีเห็นเป็นของมีค่าเจ๊กุ้ยเสร็จแล้วแน่ใจเหรอทำไมเร็วจังล่ะเสร็จจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนนะฉันมีฉายาเจ้าชายน้อยเครื่องเสียงนี่ฉันพูดจริงๆนะนี่ฉันจะบอกให้นี่เดี๋ยวเธอจะได้ยินเสียงที่เร้าใจของเครื่องเสียงนี้แล้วเธอจะประทับใจเอ๊ะเพลงนี้อีกแล้วเหมือนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนเลยYou are the sweetest thing ever. I want you to be my girl. You are the sweetest thing in the whole wide world. You are the sweetest thing, and I know that I'm the lucky guy.You are the sweetest thing, and that's the reason why. You are the sweetest thing, and I wanna get next to you. You are the sweetest thing, I'm so in love with you. You are the sweetest thing, and I just can't leave it to you. Goodbye.เฮ้ยระวังฉันไปเปิดเองมาเอ้าโมโม่พี่จีเข้ามาพี่จีขอโทษค่ะฉันมาสายเฮ้ยไม่เป็นไรที่แท้วันนี้นายมีนัดฉันไม่รบกวนเลยนะเออนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่พี่จีห้องสอนเต้นรำจะเริ่มช่วงบ่ายใช่ไหมคะอุ้ยใช่วันนี้มาทำไมอ่ะมาเรียนเต้นรำเหรอฉันนั่นเหรอมาเรียนเต้นรำพูดมาได้น่าขำมาเรียนเต้นรำแล้วขึ้นมาทำไมมาทำความสะอาดหรอป้าความสะอาดหัวเธอนะสิเนี่ยคือว่าเขาทำอาหารเอามาให้ฉันกินเราจะได้ประหยัดกันไงฮะพี่จีฉันยังไม่ได้กินข้าวฉันจะกินเป็นเพื่อนพี่นะดีงั้นเรามากินด้วยกันนะนี่รอเดี๋ยวฉันจะไปเอาตะเกียบนะคนตายคนป่วยคนไม่สบายฉันไม่เอาด้วยหรอกเอาเจ๊กุ้ยเหรออ๋อก็ไปแล้วค่ะพี่จีพี่น่ะกินแต่อาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพไส้หมูทอดกระเทียมทั้งเลี่ยนทั้งมันกินเยอะๆเอวจะหายไปนะคะเฮ้ยอาน่าไม่เป็นไรหรอกเต้นรำบ่อยๆออกกำลังกายบ่อยๆก็ไม่เป็นไรเฮ้ยพวกคนอ้วนๆชอบทำกับข้าวมันๆเดี๋ยววันหลังจะได้ทำอาหารมาให้พี่กินรับรองว่าพี่กินแล้วจะต้องติดใจได้เลยคุณคะมาหาใครเหรอคะมาหาคนแผนกการตลาดแผนกการตลาดมีตั้งหลายคนนะคะรบกวนขอบัตรประชาชนของคุณแล้วก็ลงบันทึกก่อนนะคะ
บันทึก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 บ้าอะไรอ่ะฉันมาทวงหนี้บันทึกหัวเธอเลยมาทวงหนี้เหรอเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้สิเว้ยบอกมาซะดีๆฝ่ายการตลาดไปทางไหนไม่งั้นอย่าว่าพี่ไม่เตือนนะน้องนั่นๆๆคนนั้นอยู่ฝ่ายการตลาดค่ะมีอะไรเหรอมีอะไรมาทวงหนี้ไงฮะจะไม่ดูเรื่องนะเฮ้ยจุดเดาเดี๋ยวพวกคุณจะทำอะไรอ่ะแล้วนายจะทำอะไรวะฮะทำอะไรอย่ามีเรื่องนะอยู่ดีๆไม่ชอบก้อนของฉันเฮ้ยหยุดอะไรเหรอคะอยู่ฝ่ายการตลาดหรือเปล่ามีเรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรอ่ะมันทวงหนี้เว้ยฮะฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันอยู่ฝ่ายบุคคลเออนู่นเขาอยู่ฝ่ายการตลาดค่ะมีอะไรเหรอมีอะไรกันนะมาทวงหนี้กันแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอ่ะถอยไปเตี้ยอย่ามาขวางทางนะเว้ยไอ้ไอ้วันแกหัวแตกเหรออ่ะเดะพูดให้ฟังให้ดีนะถึงฉันจะเตี้ยแต่มันก็ไม่ได้หนักหัวใครนี่หว่าแต่ถึงฉันจะใส่แว่นก็ไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยนะเฮ้ยไปพูดที่อื่นแล้วไปถอยไปแว่นเตี้ยโอ้แว่นเราแว่นอยู่ไหนแว่นดูสิตอนนี้กำลังลดราคาด้วยถูกมากเลยใช่9ปอนด์แค่588จะสูงจะสูงฝ่ายการตลาดหรือเปล่าวะเนี่ยฝ่ายการตลาดหรือเปล่าเป็นไปหมดเลยบอกมานี่มีอะไรอ่ะเสียงดังลั่นเชียวทำตัวเหมือนพวกเร็กการศึกษานี่คุณสองคนมีอะไรคะเธอเป็นหัวหน้าใช่ไหมเออใช่แล้วยังไงเหรอฝ่ายการตลาดของเธอเป็นหนี้ฉันก้อนใหญ่ยันหน้าเลี่ยมไม่ใช่การตลาดอะไรพวกเราที่นี่คือฝ่ายบุคคลเจ็บมามองฉันแบบนี้นะแล้วฉันก็จะไม่ช่วยพวกเขาใช้หนี้ด้วยป้าหน้าเลี่ยมตกลงที่มันฝ่ายบุคคลใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฝ่ายการตลาดใช่ไหมถ้าแกไม่ใช่ฝ่ายการตลาดก็หูปากซะอย่าพูดมากพวกนายไม่ต้องโกรธขนาดนี้ก็ได้ฉันก็เกลียดมากเลยพวกเป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้อ่ะแล้วมีใครบ้างล่ะที่เป็นหนี้น่ะนี่ไงจินผิงเหมยเขาอยู่ฝ่ายการตลาดโอ้ยอยู่นะอย่าหนีนะไปเลยพวกคุณเป็นใครอ่ะมีเรื่องอะไรไปไปไปโอ้ยโอ้ยนี่เขาตามมาแล้วทำไงดีล่ะบอกดีแลนไปเร็วดีแลนช่วยพวกเราด้วยนี่มีอะไรอีกอะฮะช่วยพวกเราด้วยใจช่วยเรื่องอะไรอีกที่ผ่านมาก็ช่วยมามากมายแล้วไม่ใช่เรื่องงานดีแลนเราจะนี่ตามถึงนี่เราจะทำไงดีตามถึงที่นี่เลยเหรอใช่เขาดุมากเลยทำเหมือนจะฆ่าพวกเราด้วยใช่ใจเย็นนะเขาบอกหรือเปล่าว่ามาหาใครเหมือนเขาไม่ได้บอกแค่ว่ามาฝ่ายการตลาดงั้นไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลพวกเธอเองไม่ยอมให้ใครมารังแกลูกน้องพวกเธอหลบอยู่ในนี้ก่อนห้ามออกไปไหนนะเข้ามาจะออกมานะดูอะไรไปทำงานทางหนีไฟหนีป่าว่าฝ่ายการตลาดนะดูเหมือนพวกเขาจะขึ้นมาแล้วนั่นสิหลบมีอะไรเหรอครับมีอะไรเหรอไอ้รอพวกมาเดี๋ยวนี้แกหนีฉันไม่รอดนะออกมาอะไรกันเนี่ยเป็นเศร้าเหยินผู้จัดการฝ่ายการตลาดนายจะเดี๋ยวนะมุดหัวกันอยู่นี่เองออกไปแค่เป็นหนี้บัตรเครดิตเห็นต้องถึงกับฆ่ากันตายเลยฉันต้องดูแลครอบครัวคุณสงสารฉันด้วยเถอะนะพ่อแม่ฉันเป็นมะเร็งฉันนะสมเพชเวทนามากเลยหนี้บัตรเครดิตพวกเธอป่วยหรือเปล่าป่วยเปย์ฉันไม่สอนทั้งนั้นจนเศร้าเหยินไม่ใช่หนี้ฉันจะสับมันให้หาหัวไม่เจอเลยจนเศร้าเหยินฉันคิดว่าเธอเป็นใครรีบไปบอกให้มันออกมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่เกี่ยวกับพวกเราคือเขาออกไปแล้วอย่ามาเล่นตุ๊กติ๊กกับฉันนะเว้ยไม่งั้นจบไม่สวยนี่นายตัวใหญ่เนี่ยออกไปรับหน้าดิจะบ้าเหรอคือหลังของฉันตอนนี้มันยังเจ็บจะออกไปได้ยังไงไม่ได้เรื่องเลยนี่นายไปสิ
โอ้ยแว่นฉันตกฉันมองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่งั้นพวกเนี้ยไม่รอดแน่นายนะออกกำลังกายบ่อยๆออกไปสู้กับพวกเขาสิท่านเหรอถ้าเจ็บก้นอยู่เราพวกเธอไม่ยอมบอกใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่เป็นไรสามคนนี้สวยใช้ได้เราจะไปขายหักหนี้เลยดีกว่าอย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 ก่อนชาติอยากไปที่โน่นช่วยสาวโอ้ยไอ้สวะเอ้ยไว้อย่าได้รีบบอกมาเย็นเศร้าเย็นมันอยู่ไหนไม่ไหวแล้วจะไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วจะแกเป็นใครวะผู้รับผิดชอบที่นี่อย่ามาทำอะไรในนี้ถ้าคนในบริษัทนายยอมใช้นี่ฉันฉันก็ไม่ตามมาถึงที่นี่พวกนายขึ้นมาเพื่อข่มขู่กูพอแล้วนายไม่ออกไปฉันจะแจ้งความนายคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเรียกไอ้จันเศร้าเย็นออกมาหาฉันก่อนนายไปตามหาเขาข้างนอกถ้าอยากเล่นในนี้ฉันจะเล่นเป็นเพื่อนนายสองคนไม่เท่าไรคิดให้ดีถือว่าแกชนะเฮ้ยเดี๋ยวมาไว้ก่อนว้าวคุณเก่งจังเลยตอนที่คุณกำหมัดคุณหล่อมากเลยฉันจะขอบคุณคุณยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของผมเป็นหน้าที่หรอเขาน่ะชื่อเหอจี้หลงหลังฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางบริษัทก็ให้เข้ามาประจำการที่นี่เขาทั้งเก่งทั้งแข็งแรงทั้งมีกล้ามแขนเป็นมัดมัดอาชีพก็โทษนะไม่เป็นไรครับหยุดอยู่ทำไมถึงจ้างได้เพราะแอร์เย็นเกินไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปปรับคุณไม่เพียงแค่เก่งเกิดนะทั้งยังมีไหล่ที่รับผิดชอบทั้งแขนทั้งขาที่แข็งแรงมากแล้วคุณยังมีหัวใจที่ละเอียดอ่อนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดุจมังกรในโลกมนุษย์ผู้ชมเกินไปหน้าที่ผมคือรักษาความปลอดภัยมันเป็นหน้าที่เมื่อกี้เขาสองคนมาตามหาลูกหนี้ผมขู่เหมือนเสือไม่ต้องกลัวแล้วครับรู้สึกด้อยๆยังไงก็ไม่รู้พวกคุณเป็นคนสุภาพเรื่องแบบนี้ไม่อาจรับมือถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกคุณเรียกผมได้เลยอลงคุณน่ะถ่อมตัวมากไปแล้วคนบางคนสู้ได้แต่ว่าสู้ในเกมอีกอย่างนะเห็นพวกเขาตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าใจประสิวพี่ลงค่ะฉันชื่ออีเลฉันชื่ออีวอนี่ฉันชื่ออีไลซ่าไปใหญ่คือหัวหน้าช่วยให้เชี่ยวอุ๊ยจะรอกเฮ้ยวิ่งหนีจนอ้วกตากเขาไม่ตามมาแล้วแม่เจ็บใจหมอนั่นมากเลยเฮ้ยไอ้จันเศร้าเย็นอย่าหนีนะวัยเฮ้ยไม่แล้วหยุดนะหนีนะเฮ้ยวัยหยุดยืมเงินให้หยุดไงจะหนีละอีเวนหยุดนะวัยนาฬิกาฉันถูกขโมยไม่งั้นฉันขายใช่นี่แล้วตอนนี้ขอพลอยไปก่อนนะหยุดเลยหยุดนะจะหนีนะเฮ้ยจันเศร้าเย็นขึ้นรถเฮ้ยอย่าด้วยอย่าด้วยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดอย่าเฮ้ยจะหนีนะไปหยุดอยู่นี่ไหนแล้วนะเป็นไงที่นี่ไล่ล่าเหรอขอบคุณคุณหลานที่ช่วยไว้ช่วยนายเหรอสำหรับฉันแล้วนายก็ไม่ต่างจากขยะไม่รู้ว่าฉันจะส่งนายไปตายหรือว่าฉันจะแค่แกล้งนายดีคุณหลานครับทำไมคุณถึงพูดแบบนี้คุณหลันคุณทำไรอ่ะฮะลงไปคุณหลันครับฉันจะไม่เสียเวลาช่วยคนที่ไร้ประโยชน์ครับครับครับผมจะลงมาแน่นี่แกต่อยแน่รับปากผมนะอย่าต่อยหน้านะหยุดนะเกี่ยวแล้วเธอด้วยวะนายคงอยากจะด่าฉันมากกว่านี้โอ้โหเปลี่ยนฟิวเลยแล้วเธอต้องการอะไร
ช่เขาเป็นหนี้นายทำไมต้องทำร้ายเขาเพราะว่ามันไม่ใช่หนี้ฉันหรือว่าเธอจะใช้ให้ล่ะไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อยขอบคุณครับคุณหลานฉันช่วยนายเพราะขยะอย่างนายยังพอมีค่าอยู่บ้างคุณหลานคือคุณมีการศึกษาสูงมีความสามารถเป็นผู้ที่มองการไกลคุณหลานครับถ้าต้องการอะไรก็บอกผมยอมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนนี่อย่าเข้าใจผิดฉันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกฉันแค่อยากช่วยขยะอย่างนายให้รอดตายเท่านั้นเองคุณหลานครับว้ายทำอะไรเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ผมขอโทษคุณหลานครับโอเคผมถูกเขาตามผมวิ่งขึ้นบันไดวิ่งจนอยากจะอาเจียนแล้วคุณก็ขับรถแบบนี่ขยะเปียกโอ้ยนายเป็นใครตามฉันมาทำไมที่จริงผมเป็นอ๋อคุณหลานคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะเขาเพิ่งมาใหม่อหลงนี่คือคุณหลานเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารเดชชิวอีมันไกลเลยไม่สบายก็ไม่ต้องมาทำงานคุณหลานสวัสดีครับผมชื่อเหอจี้หลงผมจะทำหน้าที่ให้ดีรักษาความปลอดภัยของบริษัทความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานเป็นหน้าที่ของผมมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญคุณสั่งได้นายต้องทำความเข้าใจใหม่ฉันเป็นผู้บริหารฉันไม่จำเป็นและไม่ต้องการสั่งงานนายโดยตรงคุณหลานคะคุณหลานครับเฮ้ยอะไรอีกล่ะเมื่อกี้ผมจะบอกว่าต่างหูนี้อาจเป็นของคุณอุตาละอีโอ้ยยายหน้าตาหูที่สวยมากแบบก็สวยดูมีระดับบอกกับคุณจุ๋ยสุยเจินค่ะมาชิมาอีเดี๋ยวโสโครกจริงๆต่างหูเป็นเครื่องประดับฉันยังใส่ได้เหรอนี่เดี๋ยวแม่บ้านมาทำความสะอาดคุณหลานคะอะไรของนายเนี่ยนายทำอะไรกากอย่างเงี้ยฮะน้ำลายก็ติดนะสิรีบไปเรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดเร็วชี้ป้อนจริงเลยนี่ตอนนี้ฉันก็ติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วเธอดูสิสวยมากเลยแล้วก็พื้นฉันก็ถูจนสะอาดแล้วยังขาดอะไรนะใช่ค่ะยังขาดอะไรนะอ๋อฉันคิดออกแล้วเราขาดลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้าเก่าของเธอที่รับปากเขาไว้เขาจะมาไหมอันนี้พี่จีไม่ต้องห่วงนะพวกเขารับปากฉันแล้วพวกเขาจะต้องมาโอเคโอเคเฮ้ยอุ๊ยลูกค้ามาแล้วได้ยินไหมคะโอ้ต้องใช่แน่นอนพี่ไปปิดไฟฉันไปเปิดประตู yes แม่โมโมคิดถึงจังเลยพี่กาขอบคุณนะที่มาบรรยากาศแบบนี้มันจะสวยงามอุ้ยน่าลองอีกจังเลยโอ้ยพี่กาครั้งที่แล้วพี่ก็ลองนี่แบบนี้ทุกครั้งเลยชอบเอาเปรียบฉันอยู่เรื่อยโถ่นี่มันเป็นครั้งใหม่นะตามกฎก็ต้องลองก่อนสิถ้าลองแล้วชอบครั้งหน้าจะพาเพื่อนมาใช้บริการเธอด้วยนะ
อากังนายอีกแล้วเหรอฉันจะบอกให้นะนี่มันถิ่นของฉันนายจะมาเยอะไม่ได้เข้าใจไหมนี่ตามกฎเดิมต้องจ่ายมาก่อนฮะอย่าบอกนะว่าไม่มีเงินเงินแค่ไม่กี่ร้อยถือว่าฉันเสียพนันมาก็แล้วกันเดี๋ยวทิ้งขว้างก็ยังได้ฉันรับผิดชอบเงินและเปิดเพลงเธอก็รับผิดชอบดูแลนักเรียนไปโอเคอากังเริ่มได้ได้เลยว้าวข้างบนเขาทำอะไรกันเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนอนกลางวันสักหน่อยก็ดีฮะมีคนเต้นอยู่ต้องรออีกนานไหมเนี่ยไม่นานไม่นานพี่เลี้ยงเธอนั่งเธอนั่งเธอนั่งนิ่งนะปากังหมดเวลาจะเพิ่มอีกไหมโอ้ยไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มก็เปลี่ยนคนเต้นให้จบเพลงก่อนสิไว้ครั้งหน้าค่อยเต้นให้จบแม่โธ่โมโมเธอทำงานวันแรกคงจะเหนื่อยมากฮะฉันตั้งใจมาสนับสนุนเธอฉันนะขอบคุณมากค่ะฉันรู้ว่ากับลูกค้าทั้งหมดพี่ดีกับฉันที่สุดเลยเธอก็รู้ว่าฉันเป็นแฟนคลับของเธอแหมอยากนี่จะอ้วนนะขึ้นมาร้อนมากเลยมีเบียร์เย็นๆไหมเนี่ยไม่มีก็โถ่เบียร์ก็ไม่มีให้กินคิดผิดหรือเปล่าในที่มาพี่เลี้ยงอย่าโกรธเลยนะที่พี่มาเพื่อหาความสุขไม่ใช่เหรอใช่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 น่ารักนี่พี่จีไม่ได้เตรียมเบียร์เตรียมน้ำอัดลมไว้เหรอตั้งแต่เช้าฉันยุ่งเรื่องเครื่องเสียงก็เลยไม่มีเวลาโถ่เอ้ยนี่แล้วตกลงมีไหมเนี่ยฉันก็บอกแล้วไงขายเบียร์กับน้ำอัดลมจะได้กำไรเยอะพี่เลี้ยงเขาเป็นลูกค้าประจำของเรานะได้เดี๋ยวฉันจะไปซื้อมาให้นะนี่เต้นรอไปก่อนนะพี่เลี้ยงจับเวลาแล้วนะวุ่นๆนะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะอ้าวไหนบอกจะนอนไงจะนอนไปได้ยังไงข้างบนเสียงดังขนาดนั้นน่ะฉันว่าขึ้นไปดูหน่อยดีไหมมีอะไรน่าดูข้างบนเขามีสาวเต้นรำกำลังเปิดสอนเต้นรำอย่าใส่ใจเลยแต่ฉันว่ายังไงแจ็คก็เป็นคุณตาของซื่อซื่อเป็นพ่อของแคทกาฟิลก็เธอก็พูดได้เขาเป็นคุณตาของคนอื่นเป็นพ่อและเป็นพ่อตาเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเกี่ยวอะไรกับเธอจ๊ะไม่ใช่นะคือว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันอยู่แล้วแต่เจโรสเจ๊เคยบอกว่าตึกนี้เหมือนเจ๊เป็นผู้ดูแลแล้วตอนนี้ห้องของแจ็คถูกสาวนักเต้นมาครอบครองไม่กลัวก็ถูกหลอกเหรอใครว่าฉันสนใจไอ้อ้วนนั่นเขาถูกหลอกก็ได้เขาหลอกคนอื่นก็ได้ฉันกับเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันฉันจะรีบไปซื้อกับข้าวรับซื้อเลิกเรียนบ๊ายบายว้าวเมื่อเช้าก็ยังดีๆอยู่แต่ว่าพอทำกับข้าวเอาขึ้นไปให้เขากินแล้วพอสาวนักเต้นเข้ามากลายเป็นตอนนี้ไม่สนใจเขาแล้วสัตว์เพศเมียก็แบบนี้แหละเฮ้ยชอบว่าแต่คนอื่นแต่ไม่ว่าตัวเองบอกให้อาเมียวอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาทำไมตัวเองเอาขาแย่เข้าไปข้างหนึ่งเฮ้ยคุณครับทำไมซื้อถุงเดียวล่ะเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาอีกถุงไปฝากคนอื่นก็ได้นะครับนี่อย่ามาพูดเล่นนะทำไมต้องฝากคนอื่นนะจะกินเองไม่ดีกว่าเหรอครับครับครับคนอื่นอาจชอบกินไก่นึ่งสาวเต้นดูไก่ติดคอตายเถอะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ผีหลอกกลางวันมาเจอได้ยังไงเนี่ยซวยจริงๆเลยเฮ้ยกลับดีกว่าโอ้ย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 เจ็บปวดหัวไหล่ไหล่โอ้ยอย่าโอ้ยโอ้ยเจ็บถ้าถือไม่ไหวจะซื้อทำไมเยอะแยะเนี่ยเจ๊กุ้ยเบียร์พวกนี้ซื้อ2แถม1มันคุ้มมากก็ไม่ต้องซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ดูสังขารตัวเองเลยไม่เป็นไรหรอกนะแล้วนายไม่กลัวเหรอถ้าต้องบาดเจ็บอีกรอบมีหวังต้องนั่งรถเข็นเวลาที่ฉันลำบากเธอก็ออกมาช่วยตอนที่เอวบาดเจ็บเธอก็ช่วยรักษาให้ถ้าเราเดินทางเดียวกันฉันว่าก็คงจะดีไม่มีทางฉันไม่ร่วมทางกับนายฉันต้องไปรับซื้อเฮ้ยอ่ะใช้ให้ถุงหิ้วถือง่ายกว่าใช้เสร็จไม่ต้องคืนนะเฮ้ยเจ๊กุ้ยคนนี้นวดก็เป็นรักษาเอวเราจนหายทำกับข้าวก็อร่อยคุ้มค่ามันน่า